สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมร์มิงกาลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุปถัมภ์วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคม2564ตรงกับวันเสาร์แรม5ค่ำเดือน6ปีฉลูนะครับวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นสายวายนะครับกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับคู่นี้ก็ขอกันมาเยอะนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและคุณพีพีกริตอํานวยเดชก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านเนี่ยจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองท่านกันคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่คุณบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลนะครับเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับ2542ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นดารานักแสดงนักร้องนายแบบแล้วก็พิธีกรด้วยนะครับเข้าสู่การจากการเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาบางกอกนะครับมีความสามารถด้านการแสดงต้องขอบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับจากละครโทรทัศน์รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนะครับเมื่อ2563นะครับแจ้งเกิดจากละครซีรีส์ My Ambulance นะครับแล้วก็แฟรักฉันด้วยใจเธอนะครับเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนคาเบียนนะครับแล้วก็ศึกษาที่คณะพณิชยการศาสตร์นะครับและการบัญชีหลักสูตรนานาชาตินะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปัจจุบันนั้นสังกัดนาดาวบางกอกนะครับมาดูในส่วนของคุณ PP นะครับกริตอํานวยเดชก่อนนะครับเกิดเมื่อวันที่30เมษายน2542ที่กรุงเทพมหานครนะครับเข้าสู่วงการจากการเป็นนักแสดงของค่ายนาดาวบางกอกเช่นเดียวกันนะครับมีผลงานถ่ายแบบนักแสดงเล่น MV หนังสั้นซีรีส์นะครับเป็นนักร้องนะครับมากความสามารถเหลือเกินนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากจากละคร My Ambulance เช่นเดียวกันนะครับและซีรีส์ I Show Sunset About You นะครับเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนะครับแล้วก็เป็นศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปัจจุบันนั้นสังกัดค่ายนาดาวบางกอกเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตากันนะครับเริ่มที่คุณบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลนะครับเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2542ตรงกับวันศุกร์แรม14ค่ำเดือน10ปีเถาะนะครับอายุปัจจุบันคือ21ปี6เดือนกับ24วันนะฮะอายุย่าง22ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนวันศุกร์เป็นคนรักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับเป็นคนเลือกใช้ของดีแต่งตัวดีบุคลิกดีดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบงานศิลปะเดือนเกิดนั้นมีดาวอังคารกุมก็หมายความว่าเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายไม่ค่อยกลัวใครนะครับเป็นคนตรงไปตรงมารักพวกนะครับชอบทำมากกว่าพูดเป็นคนขยันทำมากินเก่งนะครับเพราะอัตตาไปกระทบกับมะแล้วก็ตนุไปกระทบทาสีนะครับในวัยเด็กอาจจะเกิดมาไม่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะมีการเจ็บป่วยในวัยเด็กก็ได้นะครับเพราะอัตตานั้นไปกระทบราหูแล้วก็ตนุไปกระทบมรณะนะครับโดดเด่นเรื่องงานนะครับเพราะสุภะมี16โสรสมงคล16โสรสมหามงคลนะครับดาวพุธมีมหุตนะครับแล้วก็ทาสีนั้นไปกระทบสีในทางทักษะนะครับอาชีพศิลปินค่อนข้างเด่นนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นไปกระทบกรรมะและอาจไปกระทบอาตมาอัตตะในอังควิชาด้วยนะครับได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบนะครับจะทำได้ดีมากนะครับความรักและความเป็นคู่ครองนั้นความรักดาวศุกร์นั้นไปกระทบบริวารในทางรักษาและพันธุค่อนข้างมั่นคงในรักดีนะครับไปกระทบดาวศุกร์นั้นไปกระทบราหูและเป็นการและกรณีในพื้นดวงอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องหลักเท่าที่ควรนะครับก็ได้ครึ่งเสียครึ่งประมาณนั้นครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบกรรมะมีราหูเกาะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมั่นคงคู่นั้นจุดที่เป็นราภาไปกระทบอินทะเป็นอุตสาหะเหนื่อยเรื่องรักนะครับแล้วก็คู่ครองปัตตนินั้นไปกระทบปิตาอาจจะได้มีคู่มีอายุสักหน่อยนะครับไปกระทบทาสานาวังมีความพัดพลาดนะครับเป็นเดชในทางทักษะด้วยนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาพอควรดวงชะตานี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องความรักเท่าที่ควรนะครับมาดูในส่วนของคุณพีพีนะครับกิจอ
อำนวยเดชก่อนนะครับเกิดวันที่30เมษายน2542นะครับตรงกับวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน6ปีเถาะนะครับอายุปัจจุบันคือ22ปีกับ2วันนะครับเพิ่งเลยวันเกิดมาเมื่อวานนี้เองนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนวันศุกร์นิสัยเดียวกันเลยนะครับกับคุณบิลกินนะครับเพราะว่าวันเดียวกันนะครับเดือนเกิดนั้นเป็นดาวศุกร์นะครับหมายความว่าคนที่วันและเดือนเนี่ยเป็นดาวเดียวกันมักจะมีความเชื่อมั่นในเองพลังงานสูงนะครับโดยเฉพาะดวงของคุณบิลกินนั้นจะเน้นในเรื่องของศิลปะและความงามเป็นพิเศษนะครับเนี้ยบเรื่องการแต่งตัวเลยนะครับเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับเพราะอัตตาไปกระทบตนุนะครับแล้วก็เป็นโทกัมมะทาสีนั้นมีหมาอุดอยู่นะครับเป็นคนทำงานศีลได้ดีนะครับและค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะครับจากความสามารถของตัวเองเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบกัมมะทาสีนั้นไปกระทบสีในทางทักษะในดวงชะตานอกจากหาเงินเก่งแล้วก็ยังเป็นคนใช้เงินเก่งด้วยนะครับเพราะกระดุมผ้านั้นไปกระทบอุตสาหะและกระดุมผ้านั้นก็เป็นโทพินะด้วยนะครับมาดูในส่วนของความรักและความเป็นคู่ครองกันนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไปกระทบกัมมะเป็นเคหังค่อนข้างดีนะครับครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบราศีเป็นเดชนะครับมีรสชาติหลากหลายนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะไปกระทบพีนาแล้วมี11มีความรุ่งร้อนอยู่ในนั้นนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นไปกระทบสุภะสิทธิโชคได้คู่มีเกียรตินะครับแล้วก็ไปกระทบมนตรีในทางทักษะที่ส่งเสริมก็ดีดวงชะตานี้นะครับต่างกันนะครับกับคุณบิลกินนะครับดวงนี้ไม่ค่อยเสียหายในเรื่องของความรักและคู่ครองเท่าไหร่นะครับมาดูสมพงษ์คู่กันนะครับวันเกิดนั้นคุณบิลกินเกิดวันศุกร์คุณพีพีก็เกิดวันศุกร์นิสัยเหมือนกันนะครับชอบเหมือนกันรสนิยมเดียวกันใช้ได้ครับเดือนเกิดคุณบิลกินนั้นเกิดมีดาวอังคารกุมนะครับส่วนคุณพีพีนั้นเป็นดาวศุกร์อันนี้ถือว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับนำไปสู่ความสำเร็จครอบครัวคุณบิลกินนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์ครอบครัวคุณพีพีนั้นมีหลากหลายรสชาตินะครับแต่ก็พอเป็นไปได้คู่ครองของคุณบิลกินนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีความพลัดพรากอยู่ในนั้นส่วนคุณพีพีนั้นได้คู่ดีไม่ค่อยมีปัญหานะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับ1วันและเดือนนั้นถือว่าส่งเสริมและเข้ากันได้ดีมากนะครับในเรื่องของความรักและความเป็นคู่นั้นคุณบิลกินมีปัญหาพอสมควรส่วนคุณพีพีไม่ค่อยมีปัญหานะครับค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปนะครับและในดวงชะตาของทั้งสองท่านนะครับจะมี1ท่านที่เป็นสายวายตัวจริงนะครับและมีอีก1ท่านที่ไม่ใช่สายวายนะครับในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้มีผลงานและชื่อเสียงนั้นค่อนข้างดีมากนะครับเรื่องงานถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเข้ากันได้ดีครับมีโอกาส เข้ากันนะครับมิกซ์กันเหมือนโซดาน้ำแดงยังไงอย่างนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคู่จิ้นนะครับส่วนความเป็นคู่จริงนั้นไม่ขอแนะนำนะครับและอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคู่จิ้นเช่นนี้ด้วยกันตลอดไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเล่นตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการผลมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าม3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือโบสถ์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านนะครับกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตานะครับถ้าจดไม่ทันดูคำอธิบายที่อยู่ที่ใต้คลิปนะครับเขียนไว้นะฮะหากท่านผู้ชมนะครับสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบและที่ผมได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับซึ่งมีและตามชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับเพราะมีมากกว่า100คลิปที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ